สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทำโจทย์เกี่ยวกับงานและพลังงานนะครับโจทย์มีว่าคาน AB มวล15กิโลกรัมมีรูปสมมาตรมีความยาว L เท่ากับ 1.5 เมตรจุด C อยู่ห่างจากปลาย A 0.25 เมตรวางในแนวระดับดังรูปเมื่อตัดเชือกพบว่าคาน AB หมุนตกลงมาจงหาความเร็วเชิงมุมของคาน AB และความเร็วที่จุด B เมื่อคานตกลงมาวางอยู่ในแนวดิ่งให้ I เท่ากับ ML กำลัง2ส่วน12นะครับครับจากนั้นเราจะมาเขียนฟรีบอดี้นะครับ BB นะครับนี่คือจุดสมดุลพลังงานนะครับก็คือ MG เวกเตอร์ V2 นะครับโอเมก้า AB นะครับจากนั้นนะครับเราจะมาหาว่าโจทย์ให้อะไรมาบ้างนะครับ1ก็คือ M มวล15กิโลครับนะครับ2ก็คือ L ยาว 1.5 เมตรนะครับ D เล็กเท่ากับ 0.25 เมตรนะครับแล้วก็ R นะครับเท่ากับ L หาร2ลบด้วย D เล็กนะครับเท่ากับ 0.50 เมตรนะครับและระยะ H นะครับเท่ากับ R นะครับเท่ากับ 0.50 เมตรนะครับจากนั้นเราจะมาหาความเร็วเชิงมุมของคาน AB นะครับโดยใช้กฎตามหลักการอนุรักษ์พลังงานนะครับก็คือ T1 บวก V1 เท่ากับ T2 บวก V2 นะครับเราพิจารณาแล้วนะครับว่าตอนที่เชือกยังไม่ตัด T1 V1 เท่ากับ0นะครับเราจะมาหา T2 V2 นะครับเป็นสมการที่1นะครับเราจะมาหา T2 นะครับ T2 ก็คือ1ส่วน2 M เวกเตอร์ V กำลัง2บวก1ส่วน2 I โอเมก้า AB กำลัง2นะครับ T2 เราทราบแค่ M และก็ I นะครับเลยติดเป็นสมการที่2นะครับจากนั้นเราจะมาหาเวกเตอร์ V นะครับเท่ากับ R โอเมก้า AB นะครับเท่ากับ R ของเราก็คือ 0.5 เมตรนะครับคูณกับเวกโอเมก้า AB นะครับติดเป็นสมการที่3นะครับจากนั้นเราจะมาแทนค่าสมการที่3ในสมการที่2นะครับเราจะได้ T2 เท่ากับ1ส่วน2 M ของเราก็คือมวลนะครับก็คือ15กิโลกรัมนะครับคูณเวกเตอร์ V ของเราก็คือ0.5คูณโอเมก้า AB ทั้งหมดกำลัง2นะครับบวกด้วย1ส่วน2 I ของเราก็คือ 2.81 นะครับคูณโอเมก้า AB กำลัง2นะครับจัดรูปนะครับ1ส่วน2คูณ15คูณ 0.5 กำลัง2บวกด้วย1ส่วน2คูณ 2.81 คูณโอเมก้า AB กำลัง2นะครับ T2 เท่ากับ 3.28 โอเมก้า AB กำลัง2นะครับเป็นสมการที่4นะครับจากนั้นเราจะมาหา V2 นะครับเท่ากับ M G
GH บวก1ส่วน2 KX 2กำลัง2นะครับค่า K ของสปริงเราไม่มีครับเป็น0นะครับ V 2เท่ากับ M GH เท่ากับ15คูณ 9.81 คูณ H ก็คือ 1.5 เมตรนะครับ V 2เท่ากับ 73.57 จูลนะครับเป็นสมการที่5นะครับจากนั้นแทนค่าสมการที่4สมการที่5ในสมการที่1นะครับT 2บวก V 2 T 1 V 1ของเราเป็น0นะครับแทนค่านะครับ T 2ของเราก็คือ 3.28 โอเมก้า A B กำลัง2บวก V 2ของเราก็คือ 37.57จูลนะครับย้ายข้างเพื่อหาโอเมก้า AB นะครับโอเมก้า AB กำลัง2เท่ากับ 22.42 นะครับโอเมก้า AB เท่ากับสแควร์รูท 22.42 นะครับโอเมก้า ABเท่ากับ 4.73 ครับเรเดียนต่อวินาทีนะครับครับจากนั้นเราจะมาหาความเร็วที่จุด B นะครับเขียนฟรีบอดี้ก่อนนะครับ B A V B นะครับนี้คือ L AB นะครับโจทย์หาความเร็ว B นะครับก็คือ VB เท่ากับ L AB คูณกับโอเมก้า AB นะครับเท่ากับ L AB ก็คือ 1.5 นะครับเมตรนะครับคูณกับโอเมก้าโอเมก้า AB ก็คือ 4.73 นะครับเท่ากับ 7.09 เมตรต่อวินาทีกำลัง2นะครับได้คำตอบแล้วครับขอบคุณครับ